มาเบิงการศึกษาความเป็นไปได้โครงการปลูกหมากไคหมากสตรอเบอรี่และการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดเป็นสินค้าโดยได้มีพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการปลูกหมากายหมากสตรอเบอรี่และเลี้ยงกุ้งน้ำจืดเป็นสินค้าจำหน่ายภายในและต่างประเทศ อยู่บ้านนาตาลเมืองไซทันนะีนครหลวงเวียงจันทร์ระวางองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทร์ตั้งหน้าโดยระแนกแผ่นการและการลงทุนนครหลวงเวียงจันทร์และบริษัททเวลพัฒนาการิกรรมครบวงจรและผลิตภัณฑ์ลาาซึ่งพีทีซนบทบันทึกความเข้าใจได้จัดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาทีผนกเกแผ่นการและการลงทุนนครหลวงเวียงจันทร์โดยการลงนามของ ่านนางบัววนซุละแสงหัวหน้าพน,พนกักผนการและการลงทุงนนครหลวงวงจันทร์และฐานนางอนิตศรีวิไลประธานบริษัททะเวลพัฒนาเกษตรกรรมครบวงจรและผลิตภัณฑ์ล้วซึ่งมีพักส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าห่วมเป็นสักขีพยานคร้งการปลูกหมักขายหมากสตรอเบอร์รี่และเลี้ยงกุ้งน้ำจืดเป็นสินค้าจำหน่ายภายในและตามประเทศอยู่บ้านนาตานเมืองไซทานี เป็นโครงการหนึ่งที่เจ้าของโครงการจะเป็นผู้สนับสนุนทางด้านทุนทอนและวิชาการให้ประชาชนภายในบ้านเป็นผู้ปลูกและเป็นผู้เลี้ยงในเนื้อที่9กกว่าเฮกตาร์หลังจากนั้นโครงการจะเป็นคนเก็บซื้อคืนเพื่อจำหน่ายในตลาดภายในและตามประเทศโดยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสุขยุ่งเสริมเบียกเหตุงานทํทำ ให้แก่ประสาชนบ้านนาตาลได้มีรายหาบที่มันคงพร้อมนั่นก็เพื่อให้ประสาชนได้มีส่วนห่วมในการผลิตแนส่สรั่งโค้งการให้เป็นตัวแบบปลอดไซส,สามารถตรวจสอบได้ซึ่งทางโค้งการยังจะแป๋หู้ผลิตภัณฑ์พืชต่างๆของเร้าให้เป็นอาหารเป็นเครื่องฝากของต้นให้แก่แขกทางภายในและต่างประเทศอีกด้วยได ลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจเป็นทีเฮมห้อยแล้วก็เป็นโครงการที่ดีๆที่ประชาชนบ้านนาตาลจะได้มีส่วนห่วมบ่ว่าจะเป็นการทดลองในการปลูกหมกักคายหมากสตรอเบอรี่และกการเลี้ยงกุ้งน้ำจืดมีตลาดหองหบเป็นทีเฮมห้อยแล้วเพราะว,ว่าเจ้าของโครงการบอกว่าหลังจากที่ตอบสนองวิสาการและทุนห้อนต่างๆให้แล้วก็จะมีการเก็บซื้อคืนมหมายความว่ามีตลาดจำหน่ายมีตลาดหองหบแล้วจากการผลิตเจ้า